สดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์ตายสวัสดีค่ะอาจารย์ศิริเมื่องวดที่แล้วอาจารย์ตายก็ยังรักษาฟอร์มค่ะซัดซะเต็มเหนียวเลยค่ะ3ตัวบน2ตัวล่างนะคะก็แล้วแต่ใครจะจัดนะคือตรงนี้เรามาในรายการดาวดีเด่นอ้าวก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมก่อนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาวดีเลขเด็ดของรายการบ้านดวงของ M Media Channel Asia นะครับซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์มาไว้ที่นี่มากมายนะอาจารย์ตายก็เป็นร้อยนะไม่ใช่เป็นร้อยคนอาจารย์อ๋อโอเคโอเคแต่คนดูนะหลักเป็น10ล้านแล้ว10ล้านมาดูนะตอนนี้ก็ทั้งต่างประเทศต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยครับก็ภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะครับโอกาสของเรานี้มีโอกาสที่มีคุณภาพทั้งนั้นนะรายการของเราก็ดาวดีเล็กเด็กนะครับวันนี้เราก็จะเหมือนเดิมเราก็จะมาคุยในเรื่องดาวที่มันดีมันเด่นในวันศุกร์ที่1กันยายน คือเป็นสไตล์ของเราคือเราจะใช้ดวงโลกในวันนั้นในวันนี้เลยในอาจารย์ตายก็มีหลักวิชาของอาจารย์ตายคือเป็นเรื่องหลักวิชาเลข7ตัว9ฐานนะฮะซึ่งก็สามารถเอามาพิจารณาดาวที่ดีๆเด่นๆได้แต่สำหรับผมก็ใช้หลักวิชาคือทั้งสองคนก็มีสูตรทั้งคู่ต่างคนต่างมีสูตรวิธีคิดก็แตกต่างแต่บางทีมันมองเหมือนกันมันมองเหมือนวันนี้ก็ใกล้เคียงกันอีกแหละใกล้เคียงกันแต่งวดเดี๋ยวผมเนี่ยดวงชะตาพวกสารภาพตอนช่วงนั้นก่อนมาเกิดผมเนี่ยราหูมันเสวยอายุอยู่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ก่อนเดือนกรกฎาต่อเนื่องมาเนี่ยไม่ดีปีที่แล้วออกเลขมาเข้าตัวเดียวเข้าเลข3ตัวเดียวก็โอเคของอาจารย์ถ่ายเข้าครบจุดนะครับเราก็จะมาดูกันผมใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์รวมทั้งเลข7ตัวสกัดเลขานุประกอบผมก็มาอิงด้วยนะฮะแล้วยังมีวิชาเลข7ตัวอีกแขนงนึงคืออังควิชาฎีกาจารย์ตรงนี้ขอย้ำนะออกครบชุดแต่ผมจับไม่ถูกเองแหละค่ะแล้วงวดที่แล้วเนี่ยผมดันไปตัด1กับ4แม่นโดนตอกหน้าผมยับเยินเลยถ้าคนดูคลิปอยู่ก็จะเห็นนะบอกผมก็มองดูดิแต่ผมไม่เห็นว่าไอ้ดาวอาทิตย์มันจะย้ายไอ้ดาวพุธมันก็ถอยหลังเอ๊ะมันไม่ดีมันสมน้ำหน้าผมมันชี้หน้าดาวผมเลยออกทั้งคู่เลยนะแล้วดาว3ก็มาใช่ไหมดาวสามโอเคเราให้ตรงกันว่ามันโดดเด่นคือจากจุดที่มองดูว่าเป็นนิดเนี่ยแต่ในตำแหน่งตรงนั้นมันกลายเป็นมหาอุดเลยมาบนล่างเลยนะฮะงวดนี้ก็โอเคเราก็มองดูเลขหลายๆตัวนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ตายคุยมั่งผมจะคุยเยอะได้ค่ะนะคะก่อนอื่นก็ต้องแนะนำกับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามากันนะคะได้ข่าวว่ามากันหลายคนแล้วเพิ่งเข้ามาด้วยก็ต้องแนะนำก่อนอาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์สอนด้วยวิชาดาวนำโชคก็คือหลักการคำนวณหวยทั้งหมดนะคะออกมาเป็นดาวดีเลขเด็ดในงวดนี้ของเราทุกๆงวดที่ผ่านมานะคะและก็รวมถึง24ถอดรหัสเป็นวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสเป็น24และแมทชิ่งเข้ากับ7ตัว9ฐานบอกได้เลยคำเดียวค่ะว่าสุดยอดนะคะแล้วก็อีกวิชานึงนะคะก็จะเป็นวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมว่าด้วยคุณทำวิบากกรรมอะไรชีวิตถึงเป็นอย่างนี้ทำไมความรักถึงไม่สมหวังทำไมการเงินถึงไม่ราบรื่นทำไมทำธุรกิจการค้าถึงมีปัญหานะคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลประเด็นที่คุณจะต้องมาติดตามเราต่อไปนะคะแล้วจะติดต่ออาจารย์ตายยังไงหมายเลขโทรศัพท์ที่หมายเลข0887550254นะคะและที่แน่ๆนะคะเมื่อวันที่15นะคะที่ผ่านมานี้เมื่อเดือนสิงหาคมนะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะอาจารย์ได้เปิดการบรรยายแล้วก็มีสมาชิกจากทาง YouTube นะคะแล้วก็สมาชิกจากด้านนอกแล้วก็ในสมาคมด้วยเข้ามาฟังการบรรยายของอาจารย์นะคะปรากฏว่าไม่อยากจะคุยเลยนะคะมันเป๊ะค่ะนะคะเพราะอาจารย์บอกคนสมาชิกเลยว่าโค้งสุดท้ายใช่ค่ะจับดาวมาใส่โค้งสุดท้ายแล้วตรงนั้นแหละอาจารย์บอกแล้วค่ะว่า
ถ้าคุณมาฟังเราคุณจะได้เลขเด็ดกลับบ้านเอาไปกินขนมเล่นๆค่ะนะคะวันนั้นอาจารย์บรรยายแล้วบอกกับท่านผู้ชมว่าท่านที่เข้ามาฟังการบรรยายของอาจารย์นะคะว่างวดนี้3 7ล่างตัวเดียวเลยค่ะและเป็นไงคะโป๊ะเช๊ะค่ะคือตรงนี้กินกันอิ่มหนำสำราญเลยนะคะคือตรงนี้เราต้องเรียนท่านผู้ชมทุกครั้งที่เราจะมาอัดรายการในวันจันทร์หลังลอตเตอรี่ออกแล้ววันนี้เราอัดในวันที่เท่าไหร่วันนี้20ค่ะวันจันทร์ที่21วันจันทร์ที่21วันจันทร์ที่21เราออกมาในวันจันทร์ที่21ก็มาใช้ดาวมาใช้วันที่1ค่ะนะครับแต่สำหรับผมนะฮะสุวิทย์นาคเกษมถ้าสำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาสังเกตการใหม่ๆนะฮะผมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์นะครับเป็นวิชาที่ประยุกต์เอาระบบโหราศาสตร์ระบบนิรายณะของอินเดียก็จะคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าแปลว่าอะไรเพราะว่าตรงสำหรับคนที่เรียนเท่านั้นนะครับให้รู้ว่าเป็นระบบอย่างนี้มันมีระบบสองระบบคือนิรายณะกับสายณะนิรายณะคือระบบคงที่คงที่อะไรคือดาวมันคงที่ส่วนไอ้ระบบสายนาคือระบบเคลื่อนที่คือไอ้ดาวที่เคลื่อนที่เข้าไปนะเขาเอาตอนสองจุดนี้นะก็ตอนนี้ก็พูดอธิบายคร่าวๆไปก่อนนะครับก็ของอินเดียนะนิรายณะเป็นของอินเดียแล้วไทยก็ไปเรียนของเขามาบอกเป็นโหราศาสตร์ไทยด้วยก็จะเป็นโลกนิรายณะทั้งคู่นะรวมทั้งเอาของของระบบสายนาของฝั่งยุโรปก็คล้ายๆยูเรเนียนเนี่ยนะก็เอามาผสมประสานกันก็เอามาเป็นวิชาเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของข้าพเจ้าเองคือเป็นวิชาที่ของผมคิดนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันก็ให้ผลที่แม่นยำลงในเรียนได้มากมายนะครับก็สอนอยู่ในขั้นพยากรณ์แล้วสอนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์นะครับในวันศุกร์เวลา10โมงถึงเที่ยงนะตอนนี้ก็ถึงขั้นจะให้เลิกกันแล้วถึงขั้นให้เลิกนี่คือพิจารณาดาวดีเลขเด็ดได้แล้วโอเคเราด้วยไปด้วยกันละพี่นาเดี๋ยวก็ลูกศิษย์ลูกหาก็โอเคเขาก็ตามเราพอถึงตอนนั้นก็ชี้ให้เขาเห็นเพราะถึงเวลาไปสอนในชั้นเนี่ยเราลงในรายละเอียดมันเป๊ะแต่บางทีตอนมาเนี่ยผมก็เพิ่งจะมาดูตอนนี้นะค่ะมาคิดกันจุกๆเดี๋ยวนี้นะเอาแบบสดๆจริงๆจริงๆนะครับก็เพิ่งจะเขียนตัวเลขแบบนี้เขียนกันมานะครับส่วนอีวิชาหนึ่งก็คือวิชาสัตตะเลขานุปเคราะห์ซึ่งเป็นวิชาเลขเกียรติตัวที่แตกต่างจากเลขเกียรติตัวทั่วไปนะครับทั้งกี่ฐานก็แล้วแต่เลขของผมนี่ขับดาวได้9ดวงเข้ามาสู่อายุ9ดวงนะครับแล้วลงในรายละเอียดเป็นวันเลยนะทายได้เป็นวันว่าวันที่เท่าไรที่คุณมาดูดวงกับผมเนี่ยแล้วต่อไปกี่วันคุณจะเจอเรื่องอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วแต่จะโชคก็โชคถ้ามีวันที่ผมประเดี๋ยวเราจะบอกล่วงหน้านะครับเราก็สามารถบอกล่วงหน้าได้เลยแล้วแม้กระทั่งว่าฉันบอกโยงไปถึงใครญาติพี่น้องพ่อแม่แฟนเพื่อนลูกเต้าจะโดนอะไรหรือไม่เราก็บอกได้นะครับคือตรงนี้เป็นวิชาเก่าซึ่งสูญหายการถ่ายทอดไปแล้วก็เอาว่าในประเทศนี้คงมีคนรู้ไม่น่าจะเกิน100คนนะก็ใครสนใจก็มาเรียนได้นะครับผมสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขนนในวันพุธ10นาฬิกาถึงเที่ยงตอนนี้ก็สอนถึงขั้นระดับพยากรณ์แล้วพยากรณ์แล้วนะของสัตว์อาจารย์ครับแล้วก็ในวันพฤหัสก็อันนี้สำหรับคนที่เริ่มต้นเลยไม่รู้จักดาวสักดวงหนึ่งเลยนะก็มีแฟนรายการเนี่ยฮะก็มาขอเรียนเขามาขอเรียนกันแล้วก็ประทับใจว่าให้ความรู้เขาเข้าใจได้มากนะก็มีคนมาเรียนพอสมควรคนที่อยู่ใกล้ก็มากันนะครับนอกจากนี้ยังไปสอนในวันเสาร์ที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตรรกศิลาโหราซึ่งเป็นสถาบันอยู่ที่สำโรงนะสำโรงสแควร์สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์ละตอนนี้ก็ถึงขั้นใกล้ๆกันระหว่างสองที่อ่ะที่ธรรมคมกับที่นี่ก็คือสอนไปในตำราเล่มเดียวกันละตอนนี้ก็ใกล้ๆกันห่างกันแค่ไม่กี่หน้ากระดาษก็สอนให้เลิกนะก็พวกนี้ก็พยากรณ์ได้หมายเลขโทรศัพท์ของผมก็คือ
0880172129นะครับสำหรับวันนี้ดันไตมองอะไรไว้อ๋อเดี๋ยวค่ะแป๊บนึงมีอีกนิดนึงค่ะวันที่20เดือนนี้นะคะวันที่25 26แล้วก็28สิงหาคมนะคะอาจารย์เปิดคอร์สพิเศษนะคะเป็นเกี่ยวกับการวิชาดาวนำโชคเกี่ยวกับการคำนวณหวยโดยตรงนะคะคุณอยากได้เลขเด็ดๆเหมือนงวดที่ผ่านมาแล้วก็มาเรียนกับเรานะคะค่าเรียนก็แสนจะถูกนะคะเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นนะคะมีคอฟฟี่เบรกให้เรียบร้อยหมดเลยนะคะรับรองว่าคุณได้กลับไปแล้วคุ้มค่าสุดๆนะคะเพราะโดยปกติอาจารย์ไม่ได้สอนในราคานี้นะคะต้องเรียนให้ชี้แจงก่อนนั้นๆเราจะเปิดให้กับท่านผู้ชมในรายการของเรานะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปสนใจอย่าพลาดโอกาสนี้นะคะเลขเด็ดเลขงามไม่พลาดจากฝีมือคุณนะคะทำด้วยตัวเองแล้วเกิดความภาคภูมิใจมากกว่านี้ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะถ้ามาไม่ถูกติดต่อไม่รู้จะทำยังไงติดต่อมาที่เบอร์อาจารย์ต่ายเลยโดยตรงนะคะหมายเลข0887550254ค่ะอีกครั้งนะคะ0887550254ค่ะครับโปรดฟังอีกครั้งค่ะดังนี้ยังไม่พอนะอาจารย์ตายมีของเล่นนี่ข้างหน้าด้านหน้าเราเนี่ยนี่อะไรดูดซับเหรอหินไฮไลท์ค่ะเป็นหินเกี่ยวกับหินดูดซับนะคะเป็นหินเกี่ยวกับที่อยู่บนมือเนี่ยอันนี้เขาเรียกหินยูนาไคนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่รวมถึงสร้อยคอและจี้นะคะเพื่อหัวโดยเฉพาะใช่ค่ะอันนี้ทำมาเพื่อหวยโดยเฉพาะนะคะเพราะเราผ่านการปลุกเสกพิธีเสาห้านะคะแล้วก็ทำมาเพื่อที่จะให้ถูกหวยนะคะโดยตรงซึ่งจะขอเป็นการหนุนดวงนะคะกระตุ้นโชคลาภของเราให้เกิดขึ้นด้วยนะคะก็จะมีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะอย่างเช่นคุณป้าศรีสหายที่อยุธยานะคะก็ซื้อไปถูก4งวดติดๆนะคะแล้วก็ชักชวนคุณป้ามงคลซื้ออีกก็นักชักพากันมาซื้อนะคะมาบูชากันและที่สำคัญค่ะคุณแอนนะคะมาฟังบรรยายวันนั้นและขอบูชาหินไปด้วย1เส้นนะคะหลังเขาบอกว่าตัวเขาไม่เคยถูกหวยเลยค่ะอาจารย์สุวิทย์นะไม่เคยถูกหวยเลยแต่บูชาไปปุ๊บหวยแหละโดนไปเลย37และคุณหลักรออะไรนะคะไม่รีบเอาไปบูชาไม่อยากถูกหวยแล้วค่ะพอพูดแม่เชิญค่ะเสียใจอาจารย์เสียใจอยากร้องไห้นะคะถูกกล่าวติมาว่าเลขเยอะนะคะ8ตัวอีก2ตัวครบ10ตัวละอาจารย์พูดตรงๆนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยลองถอยย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่งวด142นะคะอาจารย์พยายามจะทำหวยให้ออกมาเป็นเลข3ตัวบน2ตัวล่างตั้งแต่งวดที่ออก85เลยนะใช่ถูกต้องเออ85มาเริ่มต้นเลยเฟิร์สสตาร์ทนะใช่ค่ะนั่นเลยนะนะคะนั่นคือของผมสตาร์ทที่63ก็เข้าต่อมาอาจารย์ก็62รับช่วงต่อเนาะประมาณนั้นนะคะเข้ากันมาตลอดใช่เนาะแต่ผมบอกว่าดวงผมไม่ดีโดนไปงวดแล้วเมื่อได้ก็เข้ามาหน่อยนะโอเคต่อไปนี้แล้วก็ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยอาจารย์พยายามจะทำเลข3ตัวกับ2ตัวให้ท่านผู้ชมนะคะแล้วคุณคิดดู3ตัวบนก็3ตัวละ2ตัวล่างก็5ตัวละแล้วคุณไม่ให้เผื่อดวงดาวตัวอื่นเข้ามาแทรกเลยหรอเราให้แค่อีก2ตัว3ตัวเป็น7ตัว8ตัวเป็นเผื่อก็มีนะอาจารย์ตายก็มีที่ว่าโทรมาหาส่วนตัวโทรมาส่วนตัวถามบอกอาจารย์หนูมีเจ็ดเนี่ยอาจารย์ว่าดีไหมถ้ามีก็เอาสามใส่เข้าไปเลยนั่นก็สามเจ็ดเจ็ดสามก็วางไปมันก็โพสเช่ใช่ไหมเขาบอกมีหนึ่งไม่รู้ของครูมีสามหนึ่งอะชอบหนึ่งก็สามหนึ่งหนึ่งสามก็วางไปเลยถูกคือที่ถามส่วนตัวเนี่ยถูกคือเขามาถามของตอนนั้นพอวันที่เรามาอ่านตอนนั้นมันเพิ่งจะนั่งหวยเพิ่งจะออกนะแล้วเราก็ทำพอไปนั่งตรวจสอบละเอียดลึกๆมันก็เน้นที่สามไอ้ตัวสามมันกลายเป็นตัวเด่นเพราะจากเป็นนิดมันกลายเป็นมหาอุดเลยนะออกบนล่างเลยแล้วบอกเขาชอบบอกหนูชอบหนึ่งก็สามบวกเข้าไปชอบเจ็ดก็เจ็ดก็สามเข้าไปก็เลยยืนสามไปเลยเนาะตอนที่โทรส่วนตัวเนี่ยถูกทุกคนเพราะไปเน้นที่สามเลยแม่อาจารย์สุวิทย์ยังน้อยค่ะอาจารย์ต่ายเจอช็อตเด็ดเข้ามาค่ะอาจารย์ตายขอ6ตัวบนค่ะ2ตัวล่างป๊าด
คำเดียวค่ะถ้าอาจารย์แต่คิดได้อาจารย์ไม่บอกคุณหรอกเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย์ก็ไปกว้านซื้อคนเดียวอาจจะแล้วเราไปหาซื้อที่ไหนอ่ะเราจะรู้ไหมเราก็กว้านซื้อจังหวัดไหนก็ช่างเหอะฉันจะกว้านซื้อเลยเนาะถ้าอาจารย์รู้ขนาดนั้นคือถ้ารู้ล่วงหน้านะไปดักซื้อที่กองสลากถูกต้องเลยนะคะอย่าเพิ่งทำอะไรให้มันเกินความสามารถพวกเราพวกเนี้ยบางพวกคือผมบอกได้เลยนะว่าพวกที่คว่ำบ่มือทั้งนั้นน่ะคือพวกหมอดูด้วยกันนี่แหละค่ะรู้พวกให้หวยด้วยกันก็จะดิเครดิตค่ะก็มีอ๋อพูดถึงดิเครดิตอีกนิดนึงแหมนะคะเราขอเตือนนะคะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายเพราะคลิปที่แล้วเราเตือนไปแล้วนะครั้งนึงนะคะส่วนคลิปครั้งนี้จะเตือนเป็นย้ํานะคะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายผู้ที่จะมาดิเครดิตอาจารย์นะคะฟังนะคะเราได้ปรึกษาผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากคุณจังเป็นนักเลงคีย์บอร์ดอยู่และคุกคามทางโทรศัพท์เราอยู่เราบอกนะคะว่าขณะนี้เราได้ทำการอัดเสียงทุกครั้งที่มีการโทรศัพท์นะคะเมื่อคุณลุกลานเราอีกครั้งเราจะขอถูกเงินล้านนะคะจากการนำจับค่ะไม่ใช่จากการนำโชคซึ่งเราก็ไม่ได้อยากได้เราถึงเตือนคุณทั้งที่ผู้ใหญ่บอกว่าเอาเลยตายเอาเลยนะคะแต่เราบอกใจเย็นนะเราให้โอกาสเขาครั้งสุดท้ายแล้วกันขอร้องนะคะนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายนะคะอย่ามาลุกลานอย่ามาดิสเครดิตอาจารย์นะคะถ้าคุณแน่คุณออกมาแข่งกับอาจารย์ดีกว่าค่ะนะโอเคขอเตือนครั้งสุดท้ายนะคะต่อไปจะไม่เตือนแล้วนะคะค่ะโอเคครับเนาะเอาเลยไหมเอาเลยไหมอาจารย์ตายสาธุก่อนเมื่อกี้ผมพูดเดียวไปแล้วได้ค่ะการตายสาธุของอาจารย์ก่อนเลยนะคะมองอะไรยังไงในงวดนี้เนี่ยมองเด่นๆเลยเนี่ยอาจารย์มองว่าสองสวยค่ะนะคะสองสวยนะคะก็ในศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยจะอธิบายเป็นเหมือนกับของอาจารย์สุวิทย์น่ะค่อนข้างจะยากมีท่านผู้ชมบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นพูดเก่งเหมือนอาจารย์สุวิทย์หลักวิชาการต่างกันค่ะนะคะนอกจากคุณจะมาเรียนกับเราแล้วนะคะเราถึงจะอธิบายเป็นเรื่องแล้วแต่ถ้าเราจะมาอธิบายเนี่ยมันต้องตั้งกระดานให้คุณชี้ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้เรื่องมันยาวค่ะเราจึงอธิบายลำบากในการที่จะอธิบายแต่บอกได้เลยว่าถ้าคุณมีหินกองนี้อยู่ที่บ้านคุณยังไงก็ถูกค่ะถามสมาชิกที่ถูกไปแล้วดีกว่านะคะว่าจริงหรือไม่จริงนะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าให้มองเด่นๆเลยงวดเนี้ยจะมี2มี4แล้วก็มี1ค่ะแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะคะบางคนให้ไปเด่นๆเลยก็ยังเอาไม่ได้นะคะบางคนให้3 7ค่ะมันก็ไม่รักอ่ะไม่เล่นก็วาสนาบุญของคุณทํามาตรงนั้นหรือเปล่าจริงมั้ยคะนะคะอาจารย์สุวิทย์กล่าวเลยค่ะคือดังของผมเนี่ยเมื่อกี้ผมก็พูดรายการเดียวผมไปคืองวดเนี้ยผมมองไว้ที่ดาวที่เป็นราชาโชคมีอยู่2ดวงคือดาว6ค่ะแล้วศุกร์6ลงมาอยู่ในราศีกรกฎค่ะเป็นราชาโชคทํามุมตรีโกณกับดาว7ที่อยู่ในราศีพิจิกเป็นราชาโชคเหมือนกันตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยดาวเสาร์7เนี่ยเดินหน้าแล้วไม่มีอุปสรรคละก็ดูดีผมก็ยังว่าก็ยังแต่ว่าทับอยู่ในกลุ่มนี้แหละนะฮะส่วนดาวสี่เนี่ยแม้จะถอยหลังอยู่ในราศีสิงห์ดาวสี่ตรงนี้ได้3ตำแหน่งนะเป็น1เป็นราชาโชค2เป็นมหาจักร3เป็นปุจจาริราชแล้วการถอยหลังเข้าสู่จุดดับดาวทิศให้คุณสูงมากนะเพราะนั้นไอ้ดาว3ดวงเนี่ยมันเป็นราชาโชคเหมือนกันดาวพุธสี่นี่มี2ตำแหน่งพ่วงท้ายมาก็ดูโดดเด่นนะครับเพราะนั้นผมถึงมองว่าที่7 4 6เป็นหลักไว้ก่อนพอมาดูดาวจันทร์ดาวจันทร์มาอยู่ในราศีธนูณวันที่หวยลอตเตอรี่ออกเนี่ยอยู่ในระหว่างดาวอาทิตย์ดูดีเหลือเกินใช่ไหมทำมุมตรีโกณกับดาวอาทิตย์ซึ่งก็อยู่ในวรรคระหว่างของตัวเองดาวหนึ่งก็ดูดีนะคือสรุปแล้วผมมันหลายตัวเกินผมก็ทำไม่เป็นนะหลายตัวผมไว้ห้าตัวเนี่ยนะแต่ถ้าใครชอบหนึ่งก็อย่าทิ้งนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นรองเลยนะดาวพวกนี้ทำดีต่อกันทั้งสิ้นผมต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพอมาดูดาวพฤหัสบดีดาว5อยู่ในราศีกันมีดาวเกตุ9ลงมาสมทบด้วย
ดาว5ตรงนี้อยู่ณตำแหน่งวรโคนระหว่างของดาวพุธแล้วตำแหน่งตรงนี้เองมันดูดีเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าแล้วเมื่อเทียบกับวิชาอังคะวิชาดีกาอาจารย์ของผมแล้วก็จับคู่เนี่ยนะผมจะต้องซื้อเรื่อยๆแยกซื้อเนี่ยมันซื้อ74 46 62และ25ไม่เยอะค่ะแค่4คู่4ชุดที่ตัวเท่านี้แต่มองดูแล้วก็เห็นแล้วว่าดูดาวเหล่านี้มันดูดีดาว2ก็ดูดีนะทุกอย่างดูดีหมดเห็นพร้อมต้องกันแล้วก็มารู้สึกว่าใกล้ชิดสัมพันธ์กับใกล้เคียงกันอีกแล้วต่างกันที่3กับ7เท่านั้นเองใช่ค่ะแต่1เนี่ยก็ยังคิดเหมือนกันแต่ผมไม่ใส่ไว้เฉยๆแล้วเพราะว่ามันจะเยอะไปเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ตำหนิด่าทอมาผมไม่อยากโดนเหมือนกันนะโอเคเรายกเลยดีมั้ยยกเลยค่ะโอเคนะครับโหหน้ามาเจียมๆหน่อยโค้ดอัพเข้ามาแล้วนะฮะเห็นจังชัดๆนะครับโอเคนะครับชัดเจนนะโอเคชัดเจนนะคะดึงกับงวดนี้เราก็พยายามลดตัวเลขลงนะคะเพราะว่ารู้ว่าท่านผู้ชมไม่อยากได้3ตัวบนแล้วอยากจะได้แค่2ตัวก็เลยจัดแค่6ตัวค่ะอาจคงจะเป็นที่พอใจแล้วนะคะต้องมีหลักวิชาของเราคิดนะแล้วก็มีสูตรของเราคือก็มีบางคนก็อยากจะเรียนกับผมเหมือนกันก็ทีนี้ถ้าเราเรียนเนี่ยถ้าผมเอาว่าไม่ต้องละเอียดยิบถึงขั้นมาเรียนรู้ศาสตร์ไทยประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีสูตรให้แล้วก็ยังมีการวิธีคิดแบบได้เจ็บตัว คืออังคะวิชาดีกาอาจารย์อันนี้ขอยืนยันนะบางงวดเข้าครบ5ตัวนะบางงวดก็4ตัวงวดที่แล้วเข้า4ตัวนะครับก็แต่เพียงแต่ผมมาจับผิดเองผมไปเชื่อมั่นตัวเองเกินไปว่าไอ้ดาวถอยหลังแต่ก็มีนะมีพวกลูกศิษย์บางคนเนี่ยน่ารักมากบอกอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะคนเรามีผิดพลาดกันได้ก็จะติดตามต่อไปก็โอเคนะก็ยังมีคนติดตามผมก็งวดนี้งวดที่แล้วไม่ถึงแสนก็ใกล้ๆนะ 97,000 กว่า 97,000 กว่าคนก็โอเคก็ขอบพระคุณสำหรับท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมมีหลายท่านที่คอมเมนต์มาก็เห็นมีบางคนไอ้ขาเจ้าเก่าอะคอมเมนต์ด่าเนี่ยมีคนเดียวมีอยู่คนเดียวรู้ค่ะแต่เราให้โอกาสครั้งสุดท้ายโอเคนะอย่ามาดิสเครดิตกันตอนนี้เราแล้วก็อีกอันนึงค่ะลืมเลย คิดใหม่เดี๋ยวอาจารย์สุวิทย์พูดไปก่อน คืออย่างนี้นะฮะว่าเราผมเนี่ยคิดพวกนี้มานานแล้วแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่เล่นหวยผมชอบซื้อลอตเตอรี่และผมก็อยากถูกรางวัลที่1อ่ะแหละบอกตรงๆว่าผมซื้อเนี่ยผมหวังรางวัลที่1ผมไม่หวังหรอกไอ้เลขท้าย2ตัว3ตัวถูก2ตัวผมก็ดีใจนะดีใจอ่ะแล้วก็มีเนี่ยพอมาออกรายการเนี่ยก็มีคนที่มีน้ำใจดีงามมากๆเนี่ยพวกเหล่านี้แหละนี่เป็นกำลังใจให้ผมคือบางท่านเนี่ยให้เลขไปบอกไม่ได้ซื้ออาจารย์ไม่ได้ซื้อหรอกไม่ได้กลับวันนี้ผมไปซื้อแต่อาจารย์ให้ถูกหนูแทงไม่ถูกเองกลุ่มผู้นี้ก็น่ารักนะคะไม่ถูกก็ยังสมณะมีสมณะคุณมาบอกว่าให้ทำบุญร่วมกับครูก็โอเคพวกนี้ก็บทที่น่ารักมากก็มีหลายคนเยอะเยอะเยอะนะก็คนดีๆเยอะไม่ใช่ว่าเขาให้ตังค์แล้วก็ดีนะคือเขายังเห็นคุณค่าเขายังมองว่าคือเขาดูจากรายการเราแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะไปหาโชคหาลาภแล้วต้องดวงคุณต้องมีโลกด้วยนะถ้าคุณไม่มีโชคคุณก็คิดผิดอยู่ดีเห็นแล้วก็ไม่เอาไม่มีโชคบางคนก็มาถามว่าที่ถามอะไรผมรำคาญที่สุดเลยคือวันหนูออกจะถูกไหมเนี่ยเอ้าผมจะรู้คุณไหมบางทีโทรไลน์มาถามอย่างเงี้ยหนูจะถูกไหมผมจะถูกไหมคุณเกิดวันอะไรอ่ะดวงชะตาคุณเป็นยังไงผมยังไม่รู้เรื่องของคุณเลยคุณ
บอกมาเนี่ยที่ก็บอกมาเป็นคสค่ะบอกมาเดือนนั้นเดือนนี้ไอ้เดือนตามที่คุณบอกอะเดือน7เดือน8เดือนอะไรของคุณเนี่ยมันไม่ตรงกับโหราศาสตร์หรอกนะใช่มั้ยคุณไปเอาดวงให้ไปนับมกราคมันแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นมันห่างกันแล้วคุณจะมาบอกว่าตรวจสอบละเอียดถามผมลอยๆขึ้นมามีโชคมั้ยคุณตอบไม่ได้หรอกใช่ถูกต้องค่ะคุณต้องเอาดวงมาเช็คก่อนนะคะว่าดวงชะตาตัวคุณมีโชคมีลาภมั้ยนะคะและสำหรับผู้ที่เข้ามาตรวจดวงชะตากับทางอาจารย์ต่ายนะคะถ้าอาจารย์ต่ายมองเห็นแล้วว่าดวงชะตาคุณมีโชคนะคะอย่างคุณวอไม่ขอบอกชื่อแล้วกันนะคะมีโชคอาจารย์ก็จัด3ตัวให้ถ้ามีโชคน้อยเราก็จัด2ตัวมีโชคไม่มีเลยเราก็ยกหน้ากระดานให้นะคะประมาณนั้นอยู่ที่วาสนาของคุณถ้าดวงคุณสมพงกับดวงอาจารย์ให้ได้อาจารย์ให้ค่ะนะคะประมาณนั้นเลยแล้วก็ก่อนอื่นเราก็ต้องขอบคุณนะคะผู้มีอุปการะคุณนะคะผู้ส่งเสริมพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณยงก็ดีหรือคุณอะไรก็ตามที่ได้สมนาคุณมาเราก็ต้องขอบคุณนะคะที่มีน้ำจิตน้ำใจให้กับพวกเราเพื่อพวกเราจะได้มีกำลังใจทำเลขดีๆเลขสวยๆกลับมาให้ท่านผู้ชมได้ใช้ได้เอาไปวิเคราะห์กันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะสิ่งนึงที่เราไม่อยากให้คุณลืมไปเลยว่าถ้าหากเลขหน้ากระดานที่เรายกตรงเนี้ยคุณไม่ชอบคุณไม่พอใจกับมันคุณห่านเลยค่ะเพราะเราไม่ได้บังคับคุณซื้อนะคะไม่ได้ให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่เลขนี้เลขนี้เราไม่ได้บังคับนะคะไม่ชอบผ่านเลยค่ะนะประมาณนั้นบอกผมชอบของผมผมจะซื้อของผมอ่ะใช่เนี่ยอย่างวันนี้เดี๋ยวมันจะ47ไอ้74 46นะ62แล้วก็25แต่เลขพวกนี้ผมจะว่าถ้า6 74ผมก็674แล้วก็46ก็746ผมกำผมนี้625อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือ425ก็ว่ากันไปเวลาก็เยอะเนาะโอเคนะเราก็ผ่านเวลามาพอสมควรแล้วพอคุยกัน2คนเสร็จไปยาวทุกทีไปยาวทุกทีมันดับแล้วนะสนับนะครับก็ขออนุญาตนะคะลาก่อนนะครับขออนุญาตกราบลาท่านอย่าลืมค่ะอย่าลืมนะคะก่อนอื่นนะคะถ้ายังรักเราชอบเราก็ติดตามผลงานเราทีมงานของเรา3คนนะคะอาจารย์สุวิทย์อาจารย์สอสิริเมฆอาจารย์ตายนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามใกล้ๆคำว่าติดตามจะมีกระดิ่งนะคะกิ๊งกิ๊งนะคะกดอีกนิดนึงเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดว่าเอ๊ะมาหรือยังนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสเราอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้กับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจนะคะกดติดตามเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับเรานะคะก็คงจะสิ้นสุดกันตรงนี้เพราะเวลาไล่เราเต็มบี้เต็มทนละนะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะก่อนขอให้โชคดีค่ะผมสวัสดีท่านครับ นะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากๆเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกณฑ์หายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครที่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ